อายุเนี่ยห่างกันพอสมควรเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูเทียบกันครับ24ปีครับที่ห่างกันเรียกว่าเป็นพ่อกับลูกได้เลยนะฮะเอางั้นเลยนะแต่ว่าวันนี้ต้องมาต่อยกันครับด้วยน้ำหนักที่เท่ากันคนนึงเก่าแล้วครับคนนึงก็เป็นดาวรุ่งขึ้นลูกใหม่เดี๋ยวมาดูนะครับว่ามวยเก่าครับจะขู่มวยสดได้หรือไม่ครับเนี่ยดูลีลาการไหว้ครูของเขาครับทางด้านอันโตนิโอโรชานะครับนักชกจากบราซิลเนี่ยเรียบร้อยครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดเวทีวันนี้ครับได้แก่กรรมการภูกิจพรามประยูนให้คะแนน3ท่านครับกรรมการถาวรอุบลกรรมการอรุณกมุทชาติและกรรมการเสมาทิพย์คิรีแม่เทียบสัดส่วนกันแล้วเนี่ยเป็นไงพี่เอกรูปร่างอยู่ที่มุมขาวนะสดกว่านะครับรุ่นใหม่ส่วนมุมดำนี่ได้เรื่องของกระดูกประสบการณ์มวยเลยครับกระดูกรุ่นพี่ครับ42ปีปลาเข้าไปตรงนั้นแล้วครับแล้วมาต่อยกันในกติกาคาดเชื่อครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มสดมวยสดหรือว่ามวยเก๋ามวยหนุ่มนะฮะเดี๋ยวมาวัดกันครับคู่นี้หรือว่าอาวุธมวยไทยครับหลากหลายมัดเท้าเข่าศอกมาวัดกันบนเวทีครับยกแรกเริ่มเลยแตะมือกันก่อนครับเพื่อจะเริ่มต้นนี่เปิดศึกแข้งขวาไปโยกแล้วหาจังหวะแล้วเอาคืนหรือเปล่าพยายามเตะช่วงล่างแตะโดนปลายเท้าครับซ้ายหน้ายาวๆครับพยายามเตะสกัดไว้ก่อนโอ้โหหลบได้หลบได้แหมอันโตนิโอนี่แกยืนมวยแบบ MMA เลยนะครับประเภทที่เอามือข้างหน้าเนี่ยวัดระยะหมัดหลังตามน่าจะผ่านประสบการณ์แบบ MMA มาบ้างนะครับดูจากการยืนมวยขณะที่คิริวครับจากรัสเซียนี่มวยไทยแท้ๆครับดูจากเรื่องของการจรดนี่ฮะมีกระแทกแย็บแม่ก็ไปโดนกล่องดวงใจนิดหน่อยครับไม่เป็นไรลุยกันต่อครับสูงยาวเขาดีนี่เดินเบียดแล้วไม่กลัวครับไม่กลัวความหนักความแรงครับหมัดหลบได้อ้าวเอาคืนหรือเปล่าขยโยเข้ามาจ้องนานจ้องนานระวังนะครับจ้องนานระวังนะหมัดขวาไปครับเจอหมัดโต้คืนโอ้เจอเข่าครับแม่ของคิริวมีหมัดมาโอ้ตอนนี้นี่อารมณ์เดือดเลยครับอันโตนิโอเดินไล่ทุบเลยไม่สนครับคิริวใช้ความใหญ่ค่อยๆเดินหาจังหวะเข้าไปครับแม่แล้วดูอาวุธของอันโตนิโอออกตลอดนะฮะไม่ปล่อยให้เวลาเนี่ยมันผ่านไปด้วยเปล่าประโยชน์แต่ว่าโดนหมัดมีหยุดเหมือนกันพยายามเน้นช่วงล่างหรือเปล่าครับอันโตนิโอครับหนูรอจังหวะรอหมัดบวกครับอันโตโยเตะไม่เตะไม่เตะเจอหมัดครับคิดช้าทำช้าระวังนะขวาเตะจ่อล่างไปหมัดซ้ายลำตัวครับหมุนตุ้ยไปที่ท้องแหมรัสเซียกลัวหรือเปล่าครับดูหมัดของบราซิลครับอันโตนิโอโอ้จังหวะเหวี่ยงนี่น่ากลัวเลยครับแล้วความแม่นยำนี่อาจจะยังไม่มีเท่าไหร่โดนหมัดไปทีนึงมีต้องถอนคันเร่งออกมาเหมือนกันลุยต่อครับคิริวทางการสูงแม่หมัดขวานี่ทิ้งไม่โดนครับโอ้ดูต่างคนต่างกลัวนะครับยังคงระมัดระวังตัวกันอยู่เดินเข้าไปครับออกไม่ออกโอ้ยแหมทีบทีบขึ้นหน้าซะเลยครับปาทาลูกพักอย่างที่คุณชายว่าแหมออกก็จริงพยายามก็จริงแต่ว่าก็ต้องละเอียดระวังตัวครับช่วงต้นๆแบบนี้แต่ขวาเจาะล่างครับทีบไว้ก่อนครับลูกยาวๆของคิริวสายหน้าพยายามกระแทกไปอาศัยช่วงครับทีบเริ่มที่จะใช้อาวุธยาวๆคุมเกมมากขึ้นนะครับสำหรับคิริวมาดูครับจังหวะออกหมัดก็ยังคงหาจุดโฟกัสกันอยู่ครับขณะที่อันโตนิโอนี่ดูว่าดูมีโฟกัสครับดูมีสมาธิเอาละครับเดี๋ยวเราพักยกแรกคู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาที่สังเวียนไทยไฟท์อารีนาครับกับมารับชมคู่แรกของเราดูจังหวะครับของทางด้านคิริวออรอฟนะครับกับอันโตนิโอโรชาจากบราซิลต่างคนก็ต่างระมัดระวังกันอยู่นะครับนี่จังหวะโอ้โหบาทาลูกพักไปทีครับทีมหน้าดูอีกมุมครับโอ้โดนเต็มเลยนะครับมีสะดุ้งเหมือนกันครับแต่ว่าทีมไม่เช็ครุ่นเลยเนี่ยทีมไม่เช็ครุ่นเลยนะทีมรุ่นพ่อเลยหญิงทั้งชายลูกเล็กเด็กแดงมาดูได้หมดเลยครับไทยไฟคือกีฬาของทุกท่านเลยครับโดยเฉพาะในแบบฉบับของมวยคาดเชือกยกแรกผ่านพ้นยกที่2ครับกำลังจะเริ่มต้นขึ้นยกแรกเราได้เห็นลูกยาว
ของมุมขาวอย่างคิริวนะแต่ว่าเขาก็ต้องระวังหมัดของอันโตนิโอด้วยครับใช่ครับเพราะว่าทีเดียวเนี่ยโอกาสปิดเกมสูงครับแล้วดูนักชกจากบราซิลครับอันโตนิโอลุยหนักแล้วครับมาครับหมัดโอ้ดูครับจังหวะเวียงดูวงในของคิริวว่าครับสูงยาวแบบนี้เนี่ยในเป็นหรือเปล่าเข่าเป็นหรือเปล่าครับต้องดูครับแต่ตอนนี้นี่เจอกดดันหนักแล้วโอ้ยกแรกยังมีถามชื่อกันบ้างนะครับยกนี้ไม่พูดไม่จาแล้วครับอันโตนิโอเปิดบุกเปิดเกมบุกหนักครับอ้าวแต่โดนตีตูดไปทันทีนึงแยกมาก่อนมาลุยกันใหม่ครับจบที่ตรงนี้ยกนี้เลยหรือเปล่าครับผู้เปิดหัวของเราไทยไฟลีกวีคที่17เอาต่อยไม่โดนเจอหมัดซ้ายขึ้นมาเอาแล้วครับแม่สองเวียนแห่งนี้ก็บอกเลยว่าไม่มีที่ว่าให้กับคนที่ไม่มีความมุ่งมั่นครับต้องมุ่งมั่นตั้งใจแบบนี้เดินลุยอัดเข้าไปครับคิริวแม่เหมือนจะเร่งไปชุดใหญ่ครับเอาโดนหมัดขวามีอาการหรือเปล่าครับเอายังสู้อยู่ครับอันโตนิโอตอนนี้เจอเข่าด้วยครับชุดใหญ่มาแล้วก็เทลงไปแม่เร่งเยอะๆหัวเทียนบอดหรือเปล่าแล้วครับแบบนี้ครับดูครับเอาล้มคนจำเบาไปอีกครับลุกขึ้นมาลุยกับหลานใหม่เร่งแล้วโดนทีมไปอีกเอาเดินเข้าหาครับคิริวครับดูว่ายิ่งชกยิ่งมั่นใจนะครับโดนเจาะล่างมาก่อนครับเป็นอะไรแต่งองค์ทรงเครื่องแป๊บนึงครับภาพประเจียนหลุดถือว่าได้พักไปเลยนะครับอันโตนิโอดูว่าแม่เหมือนจะกลับมาฟื้นอีกแล้วคิริวเริ่มจะเน้นเรื่องของคุณแม่จะว่ายน้ำแต่จะง้างมาจากบราซิลครับโดนกระแทกแก๊สสกัดเอาไว้ก่อนดูว่าต่างคนต่างมุ่งมั่นมัดนี่ครับมัดขวาหูแม่มีเวียงด้วยครับสปินนิ่งมาโอ้แล้วดูครับจังหวะเลือกแล้วออกของในด้านคิริโอหมุนอะไรครับโอ้ห่างไกลครับห่างไกลเป้าหมายโอ้โหตุ๊กปั๊ดตุ๊กแผลดีเหลือเกินครับเอาเล็กนะลำตัวก็ได้หน้าก็ได้ครับกระจายความเจ็บปวดหน่อยครับพยายามจะเนี่ยพอโดนเยอะๆเริ่มจะคิดช้าทำช้าครับเริ่มจะคิดช้าทำช้าครับแล้วก็นี่เวียงกลับไปโดนอีกเจอแข้งเข้าไปครับแหมโดนทำโทษแหมจะมามึนในตรงลูกหมุนนี่แหละครับหมุนไม่โดนไป 2-3 รอบแล้วครับทางด้านอันโตนิโอเฮ้ยหมุนเองแล้วงงเองแล้วตอนนี้โอ้โหจะเริ่มงงชีวิตแล้วครับคิริวเนี่ยดูว่ายิ่งต่อยิ่งแรงขยับเดินเบียร์ต่อดูว่าต้องการที่จะจบแบบน็อกให้สวยๆครับบีติดๆครับต่อยมาแล้วก็ขวาโดนแข้งขวาอีกทีนึงครับโอ้กดดันหนักแล้วโอ้ยต้องถอยมาหายใจบ้างนะครับโอ้ยพักแป๊บหนึ่งครับแม่น้องยักษ์คิ้วใส่ซะแล้วหมดยก2พักแป๊บเดียวโอ้ดูเดือดจริงๆนะครับยกที่ผ่านมากิริวก็เริ่มที่จะยกระดับตัวเองมากขึ้นแล้วครับมีจังหวะออกหมัดครับขวานี่เต็มๆเลยยังอยู่ได้นะครับอันโตนิโอพยายามที่จะโต้เพียงครับเนี่ยแต่ดูความใหญ่ครับปั้มมาแล้วเทครับโอ้ลูกนี้นี่เรียกว่าพลังเนี่ยหดหายไปเยอะเลยครับจังหวะนี่ครับขวานี่หมุนครับนี่เฉียวๆเหมือนกันนะครับจังหวะสปินนิ่งแบ็กฟิตครับของทางด้านอันโตนิโอโรชาโอ้แล้วลูกนี้ครับเตะเข้ากกหูครับแล้วหมุนนี่ครับแหมห่างไกลเป้าหมายเหลือเกินครับก็แม่เพราะกูแล้วน้องไม่กลัวทีนี้ตัวเองดิระบบหายใจเริ่มจะมีปัญหาเหมือนกันแล้วครับเดี๋ยวมาตามต่อครับคู่แรกคู่เปิดหัวยกที่3นะครับต้องพึ่งใบคะแนนหรือเปล่าหรือว่าปิดฉากช็อตเด็ดมวยน็อกยกนี้เลยครับโดนหมัดมาพยายามเหวี่ยงขึ้นเหมือนกันนะครับลูกเหวี่ยงยังน่าสนใจแต่ต้นน้ำทีไรคึกทุกทีต่อยไม่โดนโอ้ก็น่าเหลือเชื่อนะครับว่าคนอายุเลข4นำหน้าแล้วเนี่ยยังจะสามารถบวกกับเด็กวัย18ได้ขนาดนี้ครับนี่ครับดูครับหัวจิตหัวใจนี่หายห่วงแล้วครับนักชกจากบราซิลมาครับโอ้เหมือนจะมีเลือดแล้วครับตอนนี้คิริวโอลอฟครับมีแผลแตกซะแล้วครับโอ้การอุปสรรคครับไม่รู้ว่าตั้งแต่ต่อยมวยมาเนี่ยเคยมีเลือดไหลออกมาแบบนี้หรือเปล่าครับโอ้เรียกว่าได้ชิมมวยไทยของจริงเข้าไปแล้วโอ้ยเอามีเลือดแต่แกไม่งอครับพยายามเดินต่อยครับจะเอาเลือดคืนเหมือนกันครับไปขวาไปยังไงครับแหมบอกกรรมการบอกเลือดเข้าตาหรือเปล่าครับคุณหมอจิรศักดิ์ผาชาติครับมาพร้อมกับทองเส้นใหญ่
และก็ถุงมือสีชมพูมาดูแผลหน่อยครับในวงการมวยนี่เกือบ40ปีแล้วนะคุณหมอจิรศักดิ์ภาชาติเนี่ยโอ้โหยังเรื่องนี้แค่นี้จิ๊บๆเดี๋ยวลงมาค่อยเย็บไอ้น้องต่อยไปก่อนโอ้ดูทีมงานนี่บอกว่าไม่พอใจนะครับว่าทีริวเนี่ยไปให้หมอดูแผลครับเดี๋ยวเกิดโดนจับ TKO ขึ้นมาครับเสียหายเลยนะครับต้องสู้ต่อครับเดี๋ยวไม่ไหวกรรมการเช็คเองครับโอ้เอาลุยต่อแหมเหมือนจะพอพ้นสักช่วง1นาทีไปแล้วนี่อันโตนิโอครับมาถอยอีกแล้วครับเล็งในชุดหนึ่งครับแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เลือดแล้วครับยังเล็งอยู่ครับเอาหมัดซ้ายซ้ายกระแทกไปครับก่อนหน้านี้ยังไม่เพียงพอครับขออีกครับขออีกยังไม่สิ้นสุดเสียงระฆังขออีกมาอีกหมัดไหมมาอีกไหมเอาเจอขึ้นเหมือนกันโอ้โหพอหลุดก็เจอหมัดซ้ายครับแม่กระทิ่มลงไปดื้อเลยครับโอ้ถือว่ารอจังหวะได้ดีครับพยายามที่จะใช้หมัดจังหวะสองครับในการที่จะคุมเกมนี่ครับขวาเน้นๆครับเข้าที่ใบหน้ามาแล้วแม่ขยับเดินลุยต่อครับกรรมการภูกิจไม่ต้องสนใจครับความมันโอ้แล้วดูตอนนี้นี่เหมือนกับอันโตนิโอเนี่ยแก๊สจะหมดถังไว้แล้วครับโอ้เจอทีมหน้าไปอีกโอ้โหนี่มีควงครับหมัดโปโลเอาครับเลือดออกปากเสียบเข่าครับตีไปอีกทีนึงครับโอ้โหโอ้โหดูจังหวะบินครับได้น้ำได้เนื้อเหมือนสนุกเพลิดเพลินอยู่คนเดียวตอนนี้เอาแบบไปเตะเขาแต่ว่าจังหวะข้างล่างครับโดนจำเบ้าไปแล้วครับเสียหลักครับเดินเข้าไปครับอันโตนิโอก็พยายามประคองตัวนะแต่ว่าคิริวไม่พอครับไม่พอครับพวงหมัดเข้าใส่เอาโดนไปเลยครับโดนช่วงล่างครับหมดยกสุดท้ายโอ้โหดูครับแล้วภาพที่น่ารักนะครับก้นลงกราบแล้วก็กอดกันครับจากที่ก่อนการนี่ต้องเปิดมารอครับเพราะว่านี่ครับความมันแบบนี้ครับดูศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับที่ชาวต่างชาติเขาก็มีเหมือนกันครับได้มาเรียนรู้นี่ฮะจังหวะซ้ายครับพยายามที่จะเหวี่ยงหมัดนี่แตกเลยนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าโดนตรงไหนเหมือนกันนะครับแตกเลยนี่ครับน่าจะโดนศีรษะหรือเปล่าครับจังหวะมุดเข้าไปอันนี้ดูอีกมุมครับนี่ฮะแตกเลยครับที่คิ้วของคิริวหลังจากแตกแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าอันโตนิโอก็แหมแรงเนี่ยหดหายไปเหมือนกันนะครับพยายามต่อยก็แหมด้วยความที่เรี่ยวแรงมันไม่ค่อยมีครับทำให้ในเรื่องของความแม่นยำครับแล้วในทีครับโอ้โหวันนี้นี่และผลการตัดสินนะครับ The winner isWhite Corner Kirill Bombrachev ก็เป็นคิริวโอรอฟนะครับนักชกจากรัสเซียที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปครองเดี๋ยวเราพักครู่เดียวครับกลับมามวยหญิงค่าเชือกพิกัด53กิโลกรัม